็นสีแดงอร่ามมากค่ะทุกอย่างทุกจานก็จะเขียนว่า90 90 90 90 90ร้านเบียร์ที่นี่ก็จะเงียบๆนิดนึงกร่อยๆนิดนึงวันนี้วันพระของเขาหรือเปล่าไม่รู้เอตอนนี้นะคะเรามาที่สถานีไทยพาวเวอร์บิลดิ้งสเตชั่นค่ะก็สถานีนี้นะคือจะสามารถไปมหาลัยแห่งชาติของไต้หวันได้ซึ่งเขาบอกว่าแถวนั้นจะมีของกินอร่อยๆนะเพราะว่าเด็กมหาลัยก็จะแบบต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคล้ายๆของกินข้างทางเราอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะรู้สึกว่าจะมีร้านข้าวหมูกรอบมั้งเนาะแล้วก็มีชาชีสแต่แบบอย่าเพิ่งคาดหวังนะว่าเราจะเจออะไรบ้างไม่รู้เดี๋ยวหามหาลัยกันก่อนค่ะแล้วค่อยหาว่าแถวนั้นมีอะไรกินบ้างดูแผนที่กันตอนนี้เราจากสถานีเราออกทางออก2ค่ะมันเขียนว่านี่ you are here ใช่ไหมเราจะไปถนนเนี้ย Roosevelt Section 3นะบอกว่าถนนนี้จะมีของกินที่แบบเด็กมหาลัยชอบไปหาอะไรอร่อยๆกันตรงที่นี่แหละก็จะคึกคักหน่อยนะตอนนี้ตอนเย็นด้วยแบบโรงเรียนคงเลิกอะไรเงี้ยเนาะหวานนะหวานหวานนิ่มๆตะกี้ก็แวะซื้อสตรอเบอรี่ข้างทางมาจะให้ดูว่ามันสีแดงอร่ามมากค่ะน่ากินไหมล่ะอันนี้200นะ5 6 7 8 9 10 11 12 12ลูกใหญ่ค่ะก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เราจะกลับไปกินกันซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวร้านเขาปิดไปโอ้ยตรงนี้เป็นย่านที่เหมือนพลุกพล่านนะแบบว่ามีเด็กวัยรุ่นอยู่เยอะนี่มีป้าย YMCA อยู่ด้วยค่ะชั้น3ก็คือแบบใครที่ชอบพักแนว YMCA นะก็มาแถวนี้ได้แล้วก็เฮ้ยข้างล่างมีร้านนี้ด้วยอ่ะบุฟเฟ่ชาบูใช่ไหมอุ้ยเป็นบุฟเฟ่ที่ให้กินไอติมฮาเกนดาสอ่ะเนี่ยโอ้โหโอ้โหคนละ559ใช่ไหมน่ะเขียนว่า559แล้วก็619ค่ะเปิด11โมงถึง2โมงแล้วก็เปิด5โมงครึ่งถึง3ทุ่มค่ะใบปิวเป็นภาษาจีนทั้งนั้นเลยอ๋อร้านนี้ต้องสั่งในร้านนี้เป็นร้านที่ต้องสั่งออเดอร์ในตู้ค่ะแล้วก็เอาบินไปนี่ขอดูเมนูก่อนอุ้ยแถวนี้ของกินเยอะมากเนี่ยก็เป็นเหมือนข้าวหน้าต่างๆนานานะหน้าเนื้อหน้าหมูอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกของทอดค่ะแล้วก็มีบวกน้ำเท่าไหร่ก็ว่าไปเนาะอ่ะตรงนั้นมีร้านอะไรไม่รู้อ่ะไปดูกันชานมไหมของ81คงใกล้ๆถึงแล้วมั้งเราไป283เนาะอุ๊ยมันเป็นแบบซอกซอยเล็กน้อยนะโหน่าจะอยู่แถวนี้ใช่น่าจะอยู่แถวนี้แล้วล่ะ对这样就好了吗啊对那就贵姓需要购物袋吗เป็นแอปพลิคอตแครอทเป็นน้ำผลไม้แล้วก็เป็นพวกชาอะไรเกรปฟรุตไหมเกรปฟรุตอโลเวล่าไหมอันนี้เป็นน้ำแก้วแรกที่เราซื้อน้ำแก้วแรกที่เราซื้อที่นี่นะคะอันนี้เป็นน้ำเกรปฟรุตจูสวิตอโลเวล่าแบบนี้ก็ไม่แพงนะ65 NT ก็คล้ายๆบ้านเราเนาะน้ำผลไม้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตามหาร้านข้าวหมูกรอบกันร้านนี้หรือเปล่าร้านนี้เลยหรือเปล่าอู้มีเป็ดเยอะๆนี่น่าจะใช่นะเข้ามาต้องไปสั่งข้างหน้ากันต้องมาเนียงสักหน่อยเหรออ่ะนี่มีอังกฤษเมนูด้วยมีข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าหมูบาร์บีคิวก็คือหมูแดงเนาะแล้วก็หมูกรอบข้าวสตูไก่ทูมิคอมโบก็มี2อย่างรวมกันเอาไหมหรือทรีมิคอมโบก็มี3อย่างรวมกันเอาไหมน่าลองเอาทรีมิเนาะโอเคแล้วเอาอะไรอีกอ่ะมีบะหมี่ก็ล่ะมีบาร์บีคิวพอร์กนูดเดิลโอเคดรายไหมโอเคไปสั่งมาเรียบร้อยแล้วค่ะตามหาร้านนี้จะเป็นร้านแบบเล็กๆนะคือเขาเดินเลยตรง YMCA มาเรื่อยๆแล้วก็ดูมันจะมีซอยเล็กๆรึบเข้ามาปากซอยจะเห็นร้านชานมร้านเนี้ยชาผลไม้อ่ะให้เดินเข้ามาติดกันเลยด้านเนี้ยค่ะด้านขวามือเพราะว่าทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสังกะสีเดินถัดเข้ามานิดเดียวจะเห็นเป็ดหมูกรอบเลยแขวนเยอะๆเยอะเลยแล้วร้านจะเป็นร้านเล็กๆหน่อยร้านเนี้ยนะคะคนจะมาซื้อแบบเทคเอาเวย์กลับบ้านเยอะมากเลยก็ถ้าเกิดสั่งก็สั่งที่เคาน์เตอร์แล้วเดี๋ยวเขาเอามาให้เราบ้างเนาะมาแล้วค่ะโอ้โหอันนี้จานละ90มี3อย่างค่ะมีเมื่อกี้สั่งไปเป็นหมูแดงหมูกรอบนี่หมูกรอบแล้วก็เป็ดค่ะโอ้ยก็ใส่มีหมูแดงอันนี้หมูกรอบ
แล้วก็มีเป็ดค่ะสำหรับคนที่เลือกไม่ได้นะว่าจะกินอะไรดีก็สั่งแบบหลายๆอย่างรวมกันก็ได้90เองอ่ะคือแบบให้เยอะนะจานใหญ่มากแล้วก็อันนี้อีกจานนึงค่ะสั่งเป็นบะหมี่เราก็ไม่รู้ว่าถูกเปล่านะก็ชี้ๆไปมั่วๆบะหมี่หน้าหมูแดงอ่ะแต่เขาบอกว่าวิทซุปใช่ไหมอันเนี้ยอ่ะก็มีหมูแดงมาให้มันดูคล้ายๆแบบหมี่กรอบราดหน้าอะไรเงี้ยปลาหมึกมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยอ่ะอันเนี้ยตรงนั้นหนวดใช่ไหมในตัวให้ดูตัวปลาหมึกนี่คือ90อาจารย์เนี้ยเฮ้ยใหญ่ไปป่ะเนี่ยหมี่ก็จะกรอบๆเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าจะเส้นเล็กกว่าบ้านเราค่ะน่ากินว่าที่นี่ไม่มีแบบน้ำตาลน้ำปลาให้นะก็จะรสชาติของเขาเลยอ่ะหมูก็หมูกรอบอร่อยแล้วถ้าคนที่กินข้าวค่ะก็จะบอกว่าเขามีให้แค่ช้อนสั้นกับตะเกียบนะก็เอาตามถนัดเลยช้อนสั้นก็ได้อ่ะหมูแดงหอมมากมากกระเพาะหอมเลยน้ำราดก็อร่อยใช้ได้นะทำเค็มหวานหวานคือร้านนี้เวิร์กอันเนี้ยแล้วราคาก็แบบไม่แรงด้วยหมูกรอบจะหนังบางๆแต่กรอบจริงเออิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหาของกินต่อเพราะว่าซอยนี้เป็นเหมือนของกินตลอดทั้งแนวเลยค่ะก็เป็นซอยที่รถน้อยนะคนเดินบนถนนมอไซค์กับจักรยานเยอะส่วนใหญ่ก็จะแบบเห็นเป็นเหมือนเด็กนักเรียนเด็กมหาลัยอะไรเงี้ยนะที่เข้ามากินนะแล้วก็คนทำงานค่ะอย่างร้านเมื่อกี้จะเรียกว่าร้าน90บาทก็ได้นะเพราะว่าแบบทุกอย่างทุกจานก็จะเขียนว่า90 90 90 90 90แล้วแบบอิ่มให้เยอะมากนะอร่อยด้วยหมูแดงอร่อยมากๆคือหอมมากแนะนำเลยว่าถ้ามากินนะข้าวหมูแดงร้านกาแฟแบบเก่าหรอแบบร้านจอมยุทธอะไรเงี้ยหรอก็คือเดินสะเปะสะปะไปเรื่อยอะซอยเนี้ยเพราะว่ามันเป็นร้านเยอะมากๆแล้วก็เดินตามเด็กมหาลัยไปค่ะเขาเดินไปทางไหนเราก็เดินไปงั้นแหละร้านนี้ก็น่ารักร้านทำผมก็เป็นเมืองที่มีดีไซน์นะนี่ร้านอะไรเอ่ยเหมือนมนนมสดนี้ปะน่าจะเป็นร้านนมถั่วเหลืองค่ะโอ้มีเครื่องทำด้วยนี่ทุกอย่างทำจากถั่วเหลืองปะซอยมัชเบเตอร์นี่คือชื่อร้านเหรอนี่ไงมีพุดดิ้งเต้าหู้แล้วก็อันนี้ก็เป็นนมถั่วเหลืองแบบไต้หวันนะคะแล้วก็มีนมถั่วเหลืองธรรมดาแบบไม่ไต้หวันด้วยเอ๊ะสั่งกันไงไม่รู้นะแล้วก็มีซอฟต์ครีมที่เป็นทำจากนมถั่วเหลืองด้วยค่ะเปิดถึง3 ทุ่มไอคอนมันน่ารักนะเป็นร้านแนวเก๋ๆเล็กๆน่านั่งเยอะๆอ่ะคืออีเดียทั้งซอยเลยอ่ะนี่ชื่อร้านเนาะ Three Idiot Toast and Curry เอ้ยชื่อร้านนี้ตลกอ่ะ Two Idiot ยืนอยู่ในนั้นใช่ไหมที่ทำกับข้าวอันนี้ก็ร้านชื่อตลกมากเลย Three Idiot เป็นแบบ Idiot 3คนนะพวกขนมปังปิ้งแซนด์วิชอะไรอย่างงี้นะขำขำชื่อร้านแหละแต่งน่ารักดีเป็นซอยแบบแล้วเหมือนซอยพวกเอกมัยทองหล่อนะคือมันมีร้านอยู่ตลอดทั้งซอยอ่ะเดินๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอร้านอีกอะไรเงี้ยแล้วแต่ละร้านก็จะไม่ใหญ่มากด้วยนะแล้วก็มีพวกร้านซูชิแมวตัวแรกในไทเปนี่คือแมวตัวแรกที่เราเจอในไทเปแมว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 มันก็เลี้ยวมาดูข้างนี้บ้างค่ะข้างนี้ก็มีร้านเหมือนกันอะไรไม่รู้อะคิทเช่น66แล้วก็เหมือนมีร้านก๋วยเตี๋ยวแยกไฟแดงอะระวังรถด้วยคือเป็นซอยที่มีรถวิ่งไม่ค่อยเยอะก็จริงแต่ก็มีนะแล้วก็แคบแบบเลนเดียวแต่คนขี่จักรยานน่ะเยอะแล้วก็คนเข็นลูกมาเดินเล่นก็เยอะเหมือนกันร้านซุปเปอร์ชีสซุปเปอร์เบคอนชีสเบอร์เกอร์ค่ะ180ก็ไม่แพงนะราคาของบ้านเขาคือเป็นราคาแบบกินได้อ่ะอันนี้ก็ขายแบบอาหารฝรั่งแหละว่าง่ายๆเนาะแฮมเบอร์เกอร์สเต็กไก่ทอดแล้วก็ฟิชแอนด์ชิพค่ะอันนี้ร้านพิซซ่าเดี๋ยวคือรถจะวิ่งสวนไปมานะระวังนิดนึงโซฟรีพิซซ่าอัน
ี้รู้สึกจะเป็นพิซซ่าใส่หน้าอะไรก็ได้หรือเปล่าว่าเปิดมา9ปีแล้วนะเนี่ยหน้าแอปเปิ้ลซินนามอนบานาน่าอัลมอนด์ด้วยหน้าเห็ดหน้ากิมจิอันนี้ร้านอะไรไม่รู้เอ่ยอ๋อร้านอาหารมังสวิรัติอืมก็ใครกินมังกินเจอะไรอย่างงี้ก็ไม่ต้องกลัวนะที่นี่ก็มีออปชั่นให้เลือกมีร้านให้เลือกค่ะก็มีร้านบะหมี่เนาะร้านเบียร์ที่นี่ก็จะเงียบๆนิดนึงกร่อยๆนิดนึงวันนี้วันพระของเขาหรือเปล่าไม่รู้มันเป็นร้านแบบคาเฟ่เหรอแบบร้านขายแอร์เครื่องกรองน้ำอะไรอย่างนี้ก็มีอ่ะเป็นบ้านคนก็มีแล้วแต่เอ๊ะนี่อะไรอ่ะเป็นตึกโรงแรมเหรอไม่รู้อันนี้คืออะไรเราเดินมั่วๆจนเราไม่รู้มาออกอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นซอยที่เชื่อมๆกันเล็กๆๆหมดเลยเนี่ยโอ้เวิร์กนี้มันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮิดเดนเจมส์มันเป็นแอบเป็นเวิร์กที่แบบมีอะไรนะคือถนนใหญ่อ่ะอยู่ตรงเนี้ยข้างหน้าแต่ว่าถ้าเราเข้ามาในซอยเล็กๆเนี่ยมันจะเชื่อมกันเหมือนเป็นใยแมงมุมอะค่ะเชื่อมเป็นแบบเป็นไข่ไข่เขาเรียกอะไรเป็นตารางอย่างเงี้ยแล้วก็เดินหากันได้หมดเลยแล้วข้างในก็จะมีแบบบ้านคนที่เปิดเป็นร้านอาหารเป็นร้านนั่งเล่นเยอะๆมีร้านเสื้อผ้าด้วยคือไม่สามารถบอกได้ว่าตกลงเวิร์กเนี้ยเป็นเวิร์กอาหารหมดเลยหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนมีร้านขายเครื่องกรองน้ำด้วยแล้วก็อันนี้มีร้านเสื้อผ้าใช่ไหมร้านทำผมอะไรเงี้ยก็คือสรุปว่าโซนนี้เป็นโซนที่เรามาเดินเล่นเตะได้แล้วก็หาของกินได้ค่ะเห็นคนเขาเดินมาทางนี้กันเยอะๆก็เลยเดินตามมาค่ะตรงข้ามน่าจะเป็นมหาลัยแล้วนะเพราะว่ามีแบบเด็กๆเยอะมากเลยอ่ะแอบเนียนไปด้วยกันดีกว่าตรงนี้จะดูแบบคึกคักนิดนึงคนก็จะดูกระฉับกระเฉงนิดนึงเพราะว่าเป็นวัยรุ่นอยู่จ้าคาเมริลอันนี้คือเลี้ยวมั่วนะเลี้ยวตามนักเรียนเลยอ่ะนักเรียนเลี้ยวไหนเราก็เลี้ยวนั้นจากถนนฝั่งตรงข้ามก็คือที่เมื่อกี้ให้เราเดินเลยมาเรื่อยถูกไหมใช่ก็คือเราลัดล้อตามซอยมาแล้วเราก็มาข้ามถนนใหญ่ตรงนี้เราก็จะเจอมหาลัยเดินตามเขาข้างไปเฉยใช่อันนี้ก็มั่วเข้าไปเลยค่ะเข้าไปดูข้างในมีอะไรบ้างข้างในก็มีแบบสนามเทนนิสสนามบาสอะไรนี้นะแอบมืดแหละก็วันนี้พามาดูมหาลัยแค่นี้แล้วกันนะเพราะว่ามันมืดแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวนะร้านข้าวหน้าตะกี้นี่นะที่เราเดินผ่านมานะอันนี้ก็เข้ามาในร้านเพราะว่าจะมี English menu ให้ค่ะเนื้อเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นหมูได้ด้วยเช่นแบบชามเล็กชามใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถไปกดสั่งที่เครื่องสั่งได้ค่ะ Chinese so I take it. Okay. You want the beef? Okay. Okay. You want the beef or the pork? Pork. Pork. This one. Pork. Okay. And you egg with is boiled egg. It's okay. Yeah. Okay. This one.And the action. This one. Go to pay. Go to pay. Yeah. This one. Pay. Okay. Thank you. This one. Okay. Okay. Pay money. Pay here. Have coin come from here. Oh, okay. Thank you. เย่เมื่อกี้ก็ไปสั่งมาเรียบร้อยแล้วก็ใช้ผู้กดแล้วก็หยอดตังค์เข้าไปอันนี้ก็เป็นใบเสร็จค่ะ220นะมันชื่อว่ามาโปโตฟูข้าวหน้ามาโปโตฟูเขาบอกว่าเผ็ดมากๆเดี๋ยวลองชิมดูเนาะว่ามันจะเผ็ดยังไงอ่ะแล้วก็มีซุปเดี๋ยวก่อนเขาก็มีซุปกับชาให้ตักฟรีด้วยอันนั้นก็เป็นหม้อซุปนะตักได้แล้วก็มีน้ำชาให้กดฟรีโอเคโอเคมาแล้วค่ะอันนี้ก็น่าข้าวหมูหน้าอะไรนะมาโปโทฟูเนาะก็คือเป็นเต้าหู้มาโปเราก็ไม่รู้มาโปยังไงนะเขาบอกระวังเผ็ดไม่ค่อยเผ็ดสำหรับคนไทยอ่ะมันไม่เผ็ดในคำแรกมันจะแบบโดนลิ้นไปสักพักแล้วมันจะเริ่มแบบเหมือนเผ็ดลึกๆอะไรเงี้ยแต่อร่อยนะรสชาติเข้มข้นค่ะคุยข้าวออกมาให้ดูนี่ก็คือถือว่าแบบได้เยอะมากๆนะเนี่ยชามหนึ่งกิน2คนก็ได้ข้าวไข่ที่คือแบบเฮ้ยมาไต้หวันกินเจอกับข้าวตืดๆบ่อยเบื่อนะกินอันเนี้ยเผ็ดดีแต่มันไม่ได้เผ็ดแบบทนไม่ได้สำหรับคนไทยอ่ะคือก็เผ็ดกำลังดีอ่ะ
รสเข้มข้นแล้วก็มีความเค็มหวานค่ะนี่คนไทยเนาะคือไม่กินข้าวนานไม่ได้แล้วเนี่ยได้กินข้าวสักหน่อยรู้สึกดีค่ะร้านนี้ค่ะเขามีซุปให้ตักฟรีด้วยนี่แกบอกว่าซุปเขาอ่ะไม่ใช่ซุปเปล่านะซุปข้างล่างก็แบบมีผักมีข้าวกุ้งมีไข่ครบเลยซุปนี้ตักได้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีน้ำชาให้ตักฟรีค่ะไม่อั้นเหมือนกันน้ำชาคือเรียกว่ามาว่าจ่ายค่าข้าวอย่างเดียวแล้วก็ซุปกับชาเนี่ยกินฟรีก็ในเซ็ตเขาจะมีไข่มาให้ด้วยเขาบอกเป็นไข่ต้มอ่ะมันจะเป็นไข่เป็ดนะเขาบอกเป็นไข่ลวกค่ะประมาณนี้แหละก็เป็นร้านขวัญใจวัยรุ่นนะเพราะว่าที่นั่งรอบๆเรานี่แบบเป็นวัยรุ่นน้องๆมหาลัยทั้งนั้นเลยนะเราก็เรียนเข้ามากินกับเขาด้วยค่ะอร่อยอุ้ยอันนี้อยู่ดีๆเขาก็เอามาให้เราค่ะเขาบอกว่า welcome to ไต้หวันนะแล้วก็เป็นฟรายชิคเก้นนะให้ฟรีค่ะนี่น่ากินไหมโอ้ให้ทั้งจานเลยอ่ะเห็นว่าเราเป็นคนต่างชาตินะเราก็แบบถ่ายลงถ่ายรูปในร้านเขาด้วยอะไรเงี้ยเขาให้ไก่ทอดฟรีเฉยเลยกำลังร้อนๆเลยดูสิก็คือไต้หวันเนี่ยจะแบบชอบกินไก่ทอดมากว่าง่ายๆนะแบบเดินตามถนนเนี่ยมีหลายแบรนด์มากๆเลยที่ฮิตๆที่บอยกินไปแล้วก็มีร้าน1973ใช่ป่ะแล้วก็ที่เดินผ่านวันนั้นแล้วเราเคยกินที่เมืองไทยแล้วก็คือไก่ทอดออสตาเนาะที่ชิ้นใหญ่มากๆอย่างนี้ร้านนี้ก็มีค่ะก็ให้เรากินด้วยฟรีด้วยนะ